ครับวันนี้นะครับ YouTube TV Channel นะครับพามาชมฟ้าวันใหม่ครับนี่ครับกำลังดวลเชิงกับบัวขาวเล็กลูกคลองตันครับเราชมไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเล่นเชิงอยู่นะครับนะครับอย่างนี้ตูสีหน่อยครับเอ้ยตูสีหน่อยครับเก๋าเจอเก๋าตูสีหน่อยครับโอ้ยครับวันนี้นะครับวันที่5มีนาคมนะครับตึก2 for you มวยมันวันศุกร์เปิดหัวนะครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเสจะเจอกับน้ำพุครับบูรพาสตาร์เนชั่นนะครับเปิดหัว2 for you นะครับ FC แฟนคลับฟ้าวันใหม่น้องต่อนะครับติดตามนะครับนี่ครับกำลังเล่นเชิงอยู่กับบัวขาวนะครับบัวขาวลูกคลองตันนี่ก็จอมเก๋าครับนะครับยืนยันนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับมาช่วยนะครับฝึกซ้อมวันที่5มีนาคมนี้นะครับกับ FC แฟนคลับนะครับถามหานะครับอยากดูคลิปฟ้าวันใหม่ซ้อมนะครับเป็นไงนะครับ YouTube Nati Channel นะครับพามาให้ชมครับวันนี้มีคู่ลงนวมอย่างบัวขาวเล็กลูกคลองตันนะครับเล่นเชิงนะครับตัวปั๊มเยอะครับนี่ครับบัวขาวนี่ก็ต่อยอยู่เวท110นะครับ110นะครับนะครับต้องเอามวยตัวใหญ่นะครับมาช่วยเล่นช่วยลงช่วยเล่นเชิงช่วยลงนวมช่วยปั้มมานะครับยังมียังมีเหนือพยัคฆ์นะครับมวย100ปอนด์นะครับครับผัดยกนะครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษเดี๋ยวเจอกันน้องมาดูอีก1ยกครับโอ้ยลงมาอยู่ล่านะครับฟ้าวันใหม่นะครับอย่ากระทานะอย่ากระทานะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมวยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษนะครับจะบวกขาวนี่บอกเลยว่าเก๋านะครับปั๊บไปเฮ้ยนะครับปั้มจริงจังนะครับวันใหม่ชอชัยเศษนะครับเล่นเชิงปั้มนะครับลงนวมไปด้วยนะครับกับบัวขาวเล็กลูกคลองตันครับฟิตซ้อมนะครับวันที่5มีนาคมศึกทุกคนยูมวยมันวันศุกร์เปิดหัวคู่แรกนะครับรับชมได้แต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับกับ FC ฟ้าวันใหม่นะครับไปด้วยกันครับก็มาซ้อมได้อยู่ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับฟ้ามันใหม่เดี๋ยวพอเล่นเชิงปั้มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูเนื้อตัวน้องครับเดินดีเดินดีเดินดีไม่โดนแพ้นะตัวดีนะครับฟ้ามันใหม่เฮ้ยปั้มให้แบบจริงๆครับเล่นเหลี่ยมให้ล้มจริงๆครับอยู่บนเวทีการแข่งขันจะได้จำนะครับจะได้เก่งขาได้นะครับยกที่3นะครับนี่เขาเล่นเชิงกันมาเนี่ยเป็นยกที่3ก็ยกกับ3นาทีนะครับผมก็อัดคลิปคร่าวๆนะครับ FC แฟนคลับได้ชมนะครับการฟิตซ้อมของเจ้าฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษนะครับจะเป็นนักมวยที่ IQ ชั้นเลิศนะครับน้องต่อฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษไปเรื่อยครับชมไปเรื่อยครับไอ้ดำตบเลยครับจังหวะขาวเล็กครับเมย์เจ้าเหนือพยัคฆ์นะครับเป็นกรรมการให้นะครับยกสุดท้ายแล้วครับนะครับเป็นการเล่นเชิงลงนวมปั้มด้วยนะครับ
วันอาทิตย์ครับเบาๆครับสำหรับวันนี้นะครับหมดยกที่3นะครับรวมๆเป็นภาพรวมๆครับเจ้าต่อนะครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษการฝึกซ้อมวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนื้อตัวน้องไปสัมภาษณ์น้องกันนะครับนี่ครับเจ้าน้องต่อนะครับฟ้าวันใหม่ครับนี่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพื่อนร่วมค่ายนะครับก็มีรุ่นพี่ครับบัวขาวเล็กลูกคลองตันนะครับเหนือพยัคฆ์นะครับ13หรือเหนือพยัคฆ์เสน่ห์รักทัวร์ฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษกันจากจังหวัดอุทัยแล้วนะครับนี่เนื้อตัวน้องครับนะฮะการท้องนะครับก็นวดคลายกล้ามเนื้อครับแล้วครับรุ่นพี่ครับบัวขาวเล็กลูกคลองตันครับมาชมนะครับฟ้าวันใหม่นะครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษสอนเป้านิดหน่อยครับวันอาทิตย์ครับเบาๆครับทวนเชิงนะครับสอนเทคนิคนะครับเพิ่มได้ไหมฮะอย่าเย็นอย่าเย็นให้สุดนี่ก็มาทำไมเปิดออกไปยืนสบายเบาครับสำหรับอาทิตย์นะครับไปแต่ไปเพิ่มไปฮะเพิ่มได้ด้วยฮะป้าบงานนี้หัวลอยเข้ามาเอาเวลาเตะชมไปเรื่อยๆนะครับชมน้องต่อซ้อมมวยไปเรื่อยๆครับนี่เป็นการเตะเป้าครับดันออกมาดิมึงมันจะเป็นปีเดียงนี้ดันออกไปเฮ้ยก็อยู่ในค่ายเสน่ห์รักทัวร์นะครับบริเวณ13เหรียญรีสอร์ทพระราม9ถึงจังหวะเดียวจะเป็นบรรยากาศภายในค่าย13เหรียญนะครับหรือว่าเสน่ห์รักทัวร์ของพี่เม่นนะครับเม่นหน้ารามนะครับเป็นคนดูแลจะมีนักมวยซ้อมอยู่ 4-5 คนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทาง YouTube มาทีชแนลก็พามาดูฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษหรือว่าเจ้าน้องต่อของเรานะครับ FC แฟนคลับทั้งช่องนาทีชแนลนี่คิดถึงกันแล้วครับเอ๊ะทำไมยังไม่ลง YouTube ให้ FC ชมนะครับวันนี้นะครับยัดไปถ่ายคลิป FC แฟนคลับรับชมน้องต่อฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษนะครับหลังจากพักไปเดือนเศษกับภาวะโควิดระลอกใหม่นะครับกลับไปบ้านขายน้ำพริกนะครับจับหนูนานะจับพึ่งแต่เลยเขาเรียกว่าตีมิ้มนะครับเพราะวันใหม่ก็ทำหลายอย่างนะครับเป็นอาชีพวิถีชาวบ้านนะครับคนชนบทนะครับปึ๊บไปกลับมาซ้อมมวยแล้วก็มีรายการเรียบร้อยแล้วครับวันที่5มีนาคมดึงมือเดียวเปิดหัวศึกทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์ดึงไปดึงไปด้วยมือเปิดช่อง24ทูฟอร์ยูตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรับชมน้องต่อกันนะครับคู่เอกในรายการก็มีแสงมณีเจอกับชูเจริญดับรันสารคามชกพร้อมกันอีกแล้วครับฟ้าวันใหม่กับแสงมณีเปิดไปชมไปเรื่อยๆครับจิ้มไปไอ้โอ้ยเปิดไปแหงมาโอ้ยดันดิดันมาเลยดันมาดันดันสู้เฮ้ยโอเคที่แม่พูดจริงเออต้นมะขามพูดตรงไหนวะแหละเล่นลมเล่นลมพอยานร่างกายเยอะๆเลยยืดยืดได้หมดเลยไอต่อเส้นน่ะมึงยืดได้หมดยืดได้สุดมึงยังยืดไม่สุดนะครับสตาฟโค้ชก็บอกว่ากำลังสอนเทคนิคนะครับไอสุดเลยเล่นไอสุดก็ได้ก็เป็นการคลายกล้ามเนื้อที่เส้นของเรายึดเราไว้เนี่ยสังเกตดูวันนั้นเราจะรู้สึกขี้เกียจแต่ถ้าเส้นเราโล่งหมดร่วงหมดเนี่ยเราก็มีความมึกเอิมในการคิดซ้อมสำคัญหมดครับเดี๋ยวก็จะต้มน้ำนะครับใส่ใบมะขามนะครับต้มให้เจ้าต่อนะครับคลายเส้นนะเส้นหลังนะครับตึงไปหมดครับปฏิบัติการโยคะต้องนำมาใช้หมดตั้งแต่การฝึกจิตฝึกสมาธิ
ยืดเหยียดโดนอยู่ในนั้นหมดอ่ะสำคัญหมดแม่ก็สอนเทคนิคให้กับเจ้าน้องต่อนะครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษนะครับติดตามผลงานวันที่5มีนาคมนี้ครับทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นี่นะครับพี่หลวงนะครับสตาร์ทโค้ดในรักทัวร์การขายเส้นเนื้อให้กับเจ้าต่อฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษเป็นการออกเส้นนะครับจะเป็นสูตรไทยโบราณนะครับตอกเส้นนะครับขายกล้ามเนื้อให้เส้นหย่อนนะครับพี่หลวงก็บอกว่าเจ้าต่อมันนั่งแพ็กน้ำพริกเยอะไปหน่อยครับเป็นเดือนครับหลังตึงเส้นตึงไปหมดครับแล้วซ้อมก็เลยเตะไม่ออกนะครับเส้นมันตึงนะครับต้องทำการคลายเส้นต้มน้ำนะต้มน้ำใส่ใบมะขามนะครับสูตรโบราณใส่ตะไคร้นะครับนี่ก็เป็นการตอกเส้นให้เส้นคลายก่อนนะครับนับ FC แฟนคลับนะครับชมการฟิตซ้อมเสร็จแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้ชมการตอกเส้นของพี่หลวงนะครับสตาร์ทเทรนเนอร์เสน่ห์รักทัวร์นี่ก็เป็นการดูแลเจ้าน้องต่อนะครับการคลายกล้ามเนื้อที่ตึงนะครับครับวันที่5นะครับมีนาคมพ.ศ. 2564 2 for you มวยมันวันศุกร์เปิดหัวคู่แรกนะครับเปิด2 for you หมายเลข24ชมเจ้าน้องต่อฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษนะครับเป็นการคลายเส้นนะครับ24แฟนคลับติดตามกันมาเยอะครับถามกันมาเยอะนะครับฟ้าวันใหม่หายไปไหนกลับมาซ้อมแล้วนะครับที่จังหวัดเลยนะคะที่วนอุทยานทาริรักษ์สมุทรสาครสวัสดีครับน้องต่อทักทายแฟนคลับหน่อยครับสวัสดีครับแนะนำตัวผมฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษครับผมหรือว่าฟ้าวันใหม่เสน่ห์รักตัวครับครับกลับมากี่วันแล้วครับกลับมาได้อาทิตย์นึงแล้วครับอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มซ้อมมาได้สักกี่วันละประมาณ 4-5 วันแล้วครับเออบอก FC แฟนคลับหน่อยมีรายการวันที่เท่าไหร่นะมีวันที่5มีนาครับผม5มีนาที่ไหนครับช่อง2 for you ครับผม2 for you มวยมันวันศุกร์เวทีมวยรังสิตครับโอ้วันนั้นต่อยวันเดียวกับแสงมณีเลยก็วันที่5ก็รายการเดียวกับพี่แสงมณีก็เป็นครั้งที่2ครั้งที่2ครับผมครับกูชกชื่ออะไรครับไฟนี้ชื่อน้ำพุครับน้ำพุบูรพาสตาร์เนชั่นนะครับทั้งน้ำพุทั้งนุ่นศรีสะเกษนะครับแล้วเป็นไงครับดูคลิปกูชกยังดูแล้วเป็นไงตัวใหญ่ไหมก็น่าจะใหญ่นิดนิดครับไม่มากตั้งแต่เห็นต่อต่อยมาพี่ยังไม่เห็นต่อต่อยตัวเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะดูคลิปกี่ตั้งแต่สมัยภูธรก็ยังจะเจอตัวใหญ่งั้นเลยไม่เคยเจอตัวเล็กใช่แต่งวดนี้ช่ำหนักชกน้ำหนักเท่าไหร่นะ102ปอนด์ครับน้ำหนัก102ปอนด์เป็นไงครับน้ำหนักนี้ลดกี่โลประมาณ4โลครึ่งครับ4โลครึ่งเลยเหรอเฮ้ยเราก็ไม่เบาเนี่ยน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่เนี่ย51 4โลครึ่ง46นิดๆ 46.2 102ปอนด์ประมาณเนี้ยนะโอ้แล้วไฟนี้ก็เต็มที่เลยครับเต็มที่ครับแล้วร่างกายเป็นไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละก็ประมาณ 60% ครับ 60% ก็ยังเหลือเวลาอีกวันนี้วันที่14ครับยังไม่ได้อัดเป้าอ๋อยังไม่ได้อัดเป้านะครับก็คือว่าวันจันทร์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มแรงขึ้นใช่มั้ยเริ่มซ้อมแรงขึ้นก็เหลือเวลาสัก2อาทิตย์เต็มๆทําหน้าอีก3วันเนาะก็เหลือประมาณ18วันครับอยากจะฝากอะไร FC แฟนคลับมั้ยครับก็ฝาก FC ฟ้าวันใหม่ครับถ้าให้เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟ้าวันใหม่ครับจะทำให้เต็มที่ครับผมครับผมนี่นะครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษนะครับ FC แฟนคลับคิดถึงกันนะครับกับช่อง YouTube นาที Channel นะครับวันนี้ทางช่องก็พามาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมการฟิตซ้อมของเจ้าต่อฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ